เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยที่ข้อที่28ข้อนี้ก็วนกลับมาเรื่องไพ่กันละโจทย์บอกว่าไพ่สำรับ1มีไพ่ทั้งหมด52ใบสุ่มหยิบไพ่2ใบพร้อมกันจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่ได้ข้อย่อยแรกก็บอกว่าไพ่ที่มีหน้าสีแดงทั้ง2ใบข้อย่อยที่2ก็บอกว่าไพ่โพดำแล้วก็โพแดงข้อย่อย3ก็บอกว่าเป็นไพ่แจกทั้ง2ใบก็ดูเลยพี่ขอมาทวนเรื่องไพ่สั้นๆนิดนึงเราเคยน่าจะได้ยินบ้างแล้วล่ะว่า52อ่ะมันเกิดจาก4คูณ13 13ก็คือตั้งแต่เอทก็คือ1นั่นแหละไปเรื่อยๆถึง10แล้วก็มีแจ็คควีนกับคิงก็เลยรวมกันเป็น13ใบซึ่งแต่ละใบใน13ใบเนี้ยก็จะมีอยู่4แบบแบบแรกคือดอกจิกแบบที่2คือข้าวหลามตัดแบบที่3คือโพแดงหรือว่าหัวใจแบบที่4ก็คือโพดำก็คือมีอยู่4แบบโดยที่ว่าเป็นสีแดง2แบบแล้วก็สีดำ2แบบเผื่อถ้าเกิดว่าใครไม่เคยรู้เรื่องไพ่พี่ทีนี้เราก็จะมาคิด NS กันก่อนข้อนี้ก็บอกว่าไพ่ทั้งหมดมีอยู่52ใบสุ่มหยิบไพ่2ใบพร้อมกันก็คือ NS นะจะเท่ากับ52ใบแล้วก็เลือกมา252เลือก2อันนี้ผมไม่ต้องทบทวนสูตรถูกแล้วเนาะเพราะว่าน่าจะรู้กันละก็ไป52แฟด52ลบ2เหลือ50แฟดแล้วก็คูณกับ2แฟด52แฟดก็กระจายไป52คูณ51คูณ50แฟดก้อนล่างก็คือเป็น50แฟด2แฟดก็คือมีค่าเท่ากับ2จากนั้นเราก็ตัดกัน50แฟดกับ50แฟดตัดกัน2ตัด52เหลือ26ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า NS คือ26คูณ51ยังไม่ต้องคูณกระจายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันอาจจะตัดกับ NE ได้ต่อไปเราก็จะมาพิจารณา NE ในแต่ละข้อกันข้อที่ 28.1 เขาบอกว่าไพ่ที่มีหน้าสีแดงทั้ง2ใบอย่างที่พี่บอกว่าไพ่ที่มีหน้าสีแดงน่ะก็หมายถึงข้าวหลามตัดกับโพแดงซึ่งข้าวหลามตัดกับโพแดงก็คือเป็น2กลุ่มใน4กลุ่มซึ่งอย่างที่พี่บอกนะว่าอันนี้ก็จะมี13ใบอันนี้ก็จะมี13ใบอันนี้ก็จะมี13ใบแล้วก็อันนี้ก็จะมี13ใบแสดงว่าโพแดงรวมกันน่ะมีอยู่26ใบขอโทษครับไพ่ที่มีสีแดงรวมกันจะมีอยู่26ใบส่วนสีดำรวมกันก็มี26ใบเช่นกันแสดงว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าไพ่ที่มีหน้าสีแดงอ่ะมีอยู่26ใบแสดงว่าข้อนี้ NE คือ26ใบแล้วเลือกมา2ใบนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือก2ใบจาก26ใบที่มีหน้าสีแดงมันก็ต้องได้หน้าสีแดงเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสีแดงมีอยู่26ใบ26เลือก2ก็กระจายได้เป็น26แฟด26ลบ2เหลือ24แฟดแล้วก็คูณ2แฟดกระจายเหมือนเดิมนะครับเป็น26คูณ25คูณ24แฟดแล้วก็หารด้วย24แฟดคูณ2 24แฟดตัด24แฟดเนาะ2ตัด26เหลือ13ตอนนี้เรารู้ NE แล้วแล้วก็รู้ NS แล้วฉะนั้นเราก็จะมาหาPE กันข้อที่ 28.1 PE เท่ากับ NE ส่วน NS NE ก็คือ13คูณ25
NS ก็คือ26เนาะคูณกับ51เห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเลขที่ตัดกันได้13ตัด26ก็เลยเหลือ2แล้วก็ไม่มีอะไรตัดกันได้ละคำตอบก็เลยตอบเป็น25หารด้วย102เป็นคำตอบของข้อ 28.1 เดี๋ยวพี่ทบทวนไปทีละข้อเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวน้องลืมนะก็ทบทวนเลยนะว่าเขาข้อย่อยแรกบอกว่าต้องการไพ่ที่มีหน้าสีเดียวทั้ง2ใบแล้วก็คิด NS เนาะ NS ก็คือมีอยู่52ใบสุ่มหยิบไพ่2ใบพร้อมกันก็จะเป็น52เลือก2ก็กระจายออกมาเนาะคิดไปคิดมาก็จะได้ว่า NS เท่ากับ26คูณกับ51ต่อไป NE ก็คือข้อ 28.1 เนี่ยเขาบอกว่าต้องการไพ่ที่มีหน้าสีแดงทั้ง2ใบแล้วก็ไปพิจารณาก่อนว่าไพ่ที่มีหน้าสีแดงเนี่ยมีอยู่กี่ใบจากที่เรารู้นะว่า52คือ4คูณ13ก็คืออาจจะมองว่ามีดอกจิก13ใบข้าวหลามตัด13โพแดง13โพดำ13ฉะนั้นไพ่สีแดงรวมกันเนี่ยก็คือมีอยู่26ใบข้อ 28.1 บอกว่าต้องการไพ่ที่มีหน้าสีแดงทั้ง2ใบก็คือเป็นการเลือก2ใบจาก26ใบที่เป็นสีแดงก็เลยเป็น26เลือก2การที่เราต้องบอกว่าถ้าเป็นเลือก2เนี่ยเพราะว่ามันหยิบพร้อมกันนะครับการที่มันหยิบพร้อมกันอะลำดับหน้าหลังไม่มีส่วนเกี่ยวคือถ้าเกิดว่ามันหยิบทีละใบอะมันจะมีผลนะว่าใบแรกใบสองแต่ว่าข้อนี้มันหยิบพร้อมกันฉะนั้นลำดับไม่เกี่ยว26เลือก2ก็กระจายออกมาก็จะได้ว่าเป็น13คูณ25เรื่องการกระจายอะไรพวกนี้พี่คิดว่าน้องน่าจะเข้าใจอยู่แล้วพี่ก็เลยอาจจะข้ามมาเลยนะเพราะนี่อันนี้เป็นแค่การทวนเฉยๆ PE ก็เท่ากับ NE ส่วน NSข้อแรก NE ได้13คูณ25 NS ได้26คูณ51 13ตัด26ก็เลยเหลือ2ข้อนี้ก็เลยตอบเป็น25ส่วน102เป็นคำตอบต่อไปข้อ 28.2 เขาบอกว่าต้องการได้ไพ่โพดำใบหนึ่งไพ่โพแดงใบหนึ่งแล้วก็พิจารณาเลย NEเท่ากับโพดำกับโพแดงแล้วเขาบอกว่าเอาโพแดงอยู่ด้านหน้าโพดำได้ไหมได้อย่างที่พี่บอกว่าลำดับไม่เกี่ยวเพราะว่ามันหยิบพร้อมกันเอาอะไรอยู่หน้าอยู่หลังไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ามันหยิบพร้อมกันนะแล้วก็ไปดูซิว่าไพ่โพดำมีกี่ใบโพดำก็มี13ใบเนาะส่วนโพแดงก็มี13ใบเช่นกันก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าโพดำกับโพแดงมีอย่างละ13ใบต้องการโพดำ1ใบโพแดง1ใบก็คือเป็น13เลือก1แล้วก็13เลือก1เพราะว่าโพดำมี13ใบใช่ไหมครับแล้วเราต้องการมัน1ใบโพแดงก็มี13ใบเช่นกันแล้วเราต้องการมัน1ใบก็เลยกลายเป็น13เลือก1 13เลือก1เนี่ยคิดในใจได้เลยเนาะว่ามันก็คือ13คูณกับ13P เท่ากับ NE ส่วน NS NE ก็คือ13คูณ13ที่เราคิดได้ส่วน NS เราก็ใช้ตัวเดิมที่เราคิดได้เนาะว่าเป็น26คูณกับ51ก็ใช้แม่13ตัดเนาะ13 1 13 13 2 26ก็กลายเป็น13คูณกับ102เป็นคำตอบของข้อ 28.2 นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะข้อนี้ก็บอกว่าต้องการได้ไพ่โพดำแล้วก็โพแดงเนื่องจากว่ามันหยิบแค่2ใบแสดงว่าก็ต้องมีโพดำ1ใบแล้วก็โพแดง1ใบแล้วก็ไปพิจารณาเลยว่าโพดำมีกี่ใบโพดำเนี่ยก็คือมีอยู่13ใบใช่ไหมครับส่วนโพแดงก็คือมีอยู่13ใบแต่ว่าเขาต้องการแค่ใบเดียวก็คือโพแดงก็คือเป็น13เลือก1โพแดงก็คือ13ใบแล้วก็เลือกมา1ใบ
ก็ได้ไป13คูณกับ13 13เรื่องหนึ่งที่คิดในใจได้เลยน้องก็คือ13วิธีนั่นแหละต่อไป PE ก็เท่ากับ NE ส่วน NS NE ก็คือ13คูณ13ส่วน NS ก็คือเหมือนกับข้อแรกเลยก็คือเป็น26คูณ51 PE ก็เลยตอบไป13ส่วน102เป็นคำตอบนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแล้วสำหรับข้อที่28เขาบอกว่าต้องการได้ไพ่แจ็คทั้ง2ใบเราก็ไปดูซิว่าไพ่แจ็คมีกี่ใบไพ่แจ็คมันก็จะมีแค่4ใบใช่ไหมล่ะเพราะมันก็จะมีแค่ไพ่แจ็คที่เป็นดอกจิกเป็นข้าวหลามตัดเป็นหัวใจแล้วก็เป็นโพดำอาจจะว่ารูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขียนเร็วไปหน่อยไพ่แจ็คก็คือจะมีอยู่4ใบเนาะก็คือเป็นข้าวเป็นดอกจิกสีดำใบหนึ่งเป็นข้าวหลามตัดสีแดงใบหนึ่งเป็นโพแดงสีแดงใบหนึ่งแล้วก็เป็นโพดำสีดำใบหนึ่งดำแดงแดงดำแต่เขาต้องการ2ใบไพ่แจ็คมีอยู่4ใบแต่เขาต้องการ2ใบไพ่แจ็คมีอยู่4ใบแต่ต้องการ2ใบมันก็คือ4เลือก2 4เลือก2ก็กระจายได้เป็น4แฟต4ลบ2เหลือ2แฟตแล้วก็2แฟตเนาะ4แฟตก็คือ4คูณ3คูณ2ได้เท่าไหร่ได้24นะ2แฟตก็คือ2 2แฟตก็คือ2ก็เลยกลายเป็น6เนาะอันนี้คิดเลขธรรมดาเนาะพี่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่เหมือนเดิม PE เท่ากับ NE ส่วน NS NE ก็คือ6 NS คือเหมือนเดิมเนาะก็คือ26คูณ51ก็ใช้แม่2ตัด2 6เหลือ3 2ตัด26เหลือ13 3ตัด51เหลือ17ข้อนี้ก็เลยตอบเป็น1ส่วนด้วย13คูณ17 13คูณ17ได้เท่าไหร่เอ่ยเราก็มาคิดเลขพร้อมกันเนาะเอาตัวหลังคูณกันก่อน3 7 21ใส่1ทด2 3 1 3ทด2เป็น5 7 1 7บวก5เป็น12ใส่2ทด11 1ได้1บวก1กลายเป็น2ข้อที่ 28.3 ก็เลยตอบ1ส่วนได้221เป็นคำตอบเดี๋ยวมาทบทวนกันนะข้อนี้เขาบอกว่าต้องการไพ่แจ็คทั้ง2ใบและอย่างที่เรารู้กันว่าไพ่แจ็คอ่ะมันมีอยู่4ใบก็คือเป็นดอกจิกใบหนึ่งเป็นข้าวหลามตัดใบหนึ่งเป็นโพแดงใบหนึ่งแล้วก็เป็นโพดำใบหนึ่งคือสำหรับคนที่เล่นไพ่แนบน่าจะพวกนี้น่าจะเข้าใจหมดแล้วเนาะไพ่แจ็คอะมีอยู่4ใบแต่เขาต้องการ2ใบพี่ก็เลยมองว่าเป็น4เลือก2แล้วพอเรา4ใบเลือกมา2ใบเนี่ยกระจายออกมาก็ได้ว่าเป็น6ก็เลยเข้าสุดเพราะน่าจะเป็นว่า PE เท่ากับ NE ส่วน NS NE คือ6 NS ก็คือตัวเดิมก็คือ26คูณ51ถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เลยตอบเป็น1ส่วน221ข้อนี้นะก็คือสิ่งที่ต้องรู้ไว้ก็คือว่ามันหยิบพร้อมกันการที่มันหยิบพร้อมกันเราจะไม่ได้สนใจลำดับนะสรุปข้อ 28.1 ตอบ25ส่วน102ข้อ 28.2 ตอบ13ส่วน102แล้วก็ข้อ 28.3 ตอบ1หารด้วย221เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ